กสช.คำนึงถึงความปลอดภัยสาธารณะจึงได้มีมติให้ออกประกาศยืนยันตนของผู้ถือครองซิมจำนวนมากๆขึ้นนะครับเพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันว่าใครเป็นผู้ถือครองใครเป็นผู้ใช้ซิมเนื่องจากซิมเป็นปัจจัยที่สำคัญของอาชญากรออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฉะนั้นเราจึงต้องมีความชัดเจนว่าซิมแต่ละซิมนั้นอยู่ในการถือครองของใครเพื่อมิให้คนร้ายนำซิมนั้นไปก่ออาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะคอลเซ็นเตอร์ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนนะครับประกาศการยืนยันตนนั้นได้แบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มตั้งแต่6เลขหมายถึง100เลขหมายยืนยันตนภายในวันที่13กรกฎาคมคือ180วันนับแต่วันที่ประกาศนะครับกลุ่มที่2ตั้งแต่101เบอร์ขึ้นไปยืนยันตนภายใน30วันนะครบกำหนดไปแล้วเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์หลังจากครบกำหนดแล้วเนี่ยทางกสช.ได้ให้ผู้ประกอบการระงับการใช้เลขหมายที่ไม่ได้มายืนยันตนนะฮะณวันที่16มิถุนายนปีนี้นะครับเรามีการระงับการใช้เลขหมายโทรศัพท์ไปแล้ว 1,185,673 หมายเลขในกลุ่มที่2ที่ครบแล้วคือกลุ่มตั้งแต่101เลขหมายขึ้นไปส่วนกลุ่มที่16เลขหมายถึง100เลขหมายนั้นจะครบกำหนดในวันที่13กรกฎาคมซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายที่จะให้พี่น้องประชาชนที่ถือครองซิมจำนวนมากๆเนี่ยมายืนยันตนเพื่อเราจะได้ปรับปรุงข้อมูลให้มีการถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่ถือครองซิมจำนวนตั้งแต่101ซิมขึ้นไปยืนยันตนเป็นจำนวนมากนะครับเกือบทั้งหมดยกเว้นซิมที่ติดตั้งอยู่ใน IoT อย่างเช่น EDC เครื่องรูดบัตรนะครับหรือ GPS tracking ในรถยนต์นะรวมทั้ง Pocket Wi-Fi กล้องวงจรปิดต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นการสื่อสารข้อมูลอย่างเดียวผู้ประกอบการได้แจ้งแล้วก็อาจจะไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้เราก็ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มายืนยันตนตรงนี้เองเนี่ยผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องก็มายืนยันตนเป็นจำนวนมากได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีครับกลุ่มที่จะครบกำหนดในวันที่13กรกฎาคมนี้คือกลุ่ม6เลขหมายถึง100เลขหมายนะครับก็มีการมายืนยันตนเป็นจำนวนมากแล้วแต่ที่เหลือนี่ก็ทางกสช.ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่มายืนยันตนกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รีบมายืนยันตนเพื่อมิให้เบอร์ของท่านนั้นถูกระงับการใช้หรือว่าสะดุดหยุดลงเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยภาครัฐในการต่อกรกับอาชญากรรมออนไลน์โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์เราจะได้กำจัดซิมที่อยู่ในความถือครองของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ไปในคราวเดียวกันเนื่องจากผู้ที่มายืนยันตนเนี่ยเราเชื่อแน่ว่าเป็นสุจริตชนที่ต้องการใช้หมายเลขนั้นต่อไปส่วนที่ผู้ที่ไม่กล้ามายืนยันตนนั้นหมายความว่าเบอร์นั้นอาจจะถูกใช้ในการกระทําความผิดไปแล้วเช่นโทรไปหาเหยื่อทั้งที่หลอกสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามเนี่ยนะครับพวกนี้คงไม่กล้าที่จะมายืนยันตนแน่เมื่อมายืนยันตนเราจะรู้ว่าคนร้ายนั้นเป็นใครนะครับเบอร์เรานี้จะถูกเกลี่ยและขวาดทิ้งออกจากระบบไปเพื่อช่วยการทำงานของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นเพราะการยกเลิกการระงับการเพิกถอนแต่ละเบอร์มีขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎหมายและต้องใช้เวลาตำรวจจะระงับเบอร์แต่ละเบอร์นั้นต้องรับคำร้องทุกข์และมีขั้นตอนดำเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ระงับเบอร์นั้นๆแต่กสช.นั้นสามารถออกประกาศเป็นกฎหมายรองเพื่อปรับปรุงข้อมูลที่มีการลงทะเบียนไม่ถูกต้องครบถ้วนเนี่ยให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจนซะถ้าผู้ใดไม่มายืนยันตนนั้นหมายความว่าเบอร์นั้นอาจถูกใช้ในการกระทําความผิดไปแล้วหรืออยู่ในความครอบครองของมิจฉาชีพเราก็จะระงับการใช้และเพิกถอนไปในที่สุดเพื่อไม่ให้กลุ่มอาชญากรออนไลน์นําเบอร์เหล่านั้นซิมเหล่านั้นมาใช้ก่ออาชญากรรมสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ฉะนั้นจึงขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่ต้องการใช้หมายเลขนั่นต่อไปมีให้สะดุดหยุดลงรีบมายืนยันตนภายในกำหนดคือวันที่13กรกฎาคมนี้ครับ
ใช้ความระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีการติดต่อมาจากเบอร์แปลกๆนะครับ1คือเราต้องไม่โอน2ต้องไม่รับสายเบอร์แปลก3คือไม่คลิกลิงก์ที่มากับ SMS นะครับและที่สำคัญคือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจำเพื่อเราจะได้รู้เท่าทันกลเม็ดหรือวิธีการใหม่ๆของคนร้ายที่ใช้ก่ออาชญากรรมอันนั้นก็จะเป็นกำแพงอย่างหนึ่งที่จะช่วยป้องกันให้เราไม่ถูกหลอกจากแก๊งอาชญากรออนไลน์ครับ